มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะปีติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระราชทานสิ่งของประชาชนบาดเจ็บเหตุบึ้มกรุงเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชการเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายเอกรินยงสันเทียอายุ54ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีณโรงพยาบาลเซนหลุยเขตสาทรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายชนะใจเลาะหมุดอายุ28ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณลานหน้าจอดรถหน้าอาคารมหานครคิงพาวเวอร์และนางสาวสสินิภาเพชรทองหลางอายุ39ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณซอยพระราม9 57/14 หลังร้าน13เหรียญณโรงพยาบาลวิภารามเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครต่อมาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวคิสนาผ่องใสสีอายุ46ปีและนางสุนทรรอดเสียงล้ำอายุ56ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณซอยพระราม 9/57/14หลังร้าน13เหรียญณโรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เชิญพระราชทานกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับทราบสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ